วัสดีค่ะ MUT 18พรฟ้าปุณิกากุลสุนทรรัตน์ค่ะวันนี้นะครับสิ่งที่พรฟ้าจะนำมาพูดก็คือภาพของฉันสู่ภาพที่วันเป็น Miss Universe Thailand ปี2020ค่ะภาพแรกของพรฟ้านะคะที่เอามาจะสังเกตว่าเป็นภาพขาวดำค่ะเพราะขาวดำคือความเบสิกพรฟ้าเป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่มาจากผู้หญิงธรรมดาเบสิกไม่มีอะไรเลยแล้วภาพขาวดำมันคือภาพที่มีความคอนทราสต์หมายความว่าทุกคนก็จะมีความคอนทราสต์ในชีวิตตัวเองภาพที่มีสีสันก็มีภาพที่เป็นขาวดำก็มีภาพที่เป็นเบสิกภาพที่แสดงถึงความขาวความดำคนเรามีจุดสว่างจุดมืดต่างกันเพราะทุกคนก็มีจิตวิญญาณและก็มีตัวตนที่ต่างกันจึงเป็นต้นกำเนิดของภาพแรกค่ะและถ้าสังเกตนะคะว่าพรฟ้ายิ้มภาพนี้เป็นภาพที่แสดงจิตวิญญาณของพรฟ้าเลยค่ะว่าไม่ว่าพรฟ้าจะเจออะไรในวันที่มีความสุขหรือวันที่มีความทุกข์พรฟ้าจะยังยิ้มได้และในอีก10ปีหรือ20ปีข้างหน้าถ้าพรฟ้ามองภาพนี้แล้วพรฟ้าก็จะยิ้มตามค่ะไปสู่ภาพที่2นะคะนั่นคือภาพของการ beginning มันเป็น beginning point ของพรฟ้าเลยค่ะพรฟ้าเกิดจากบ้าน MUT ปี2013มันเป็นก้าวแรกที่ทำให้ทุกคนรู้จักพรฟ้าในชื่อของปุณิกากุลสุนทรรัตน์นี่คือต้นกำเนิดของการเป็นนางงามของพรฟ้าเลยค่ะต่อมาภาพที่3ค่ะเป็น Journey Point เป็นภาพของการเดินทางบนเส้นทางสายนางงามของพรฟ้าค่ะทุกครั้งที่พรฟ้าได้มีโอกาสประกวดเส้นทางสายนี้เป็นเส้นทางที่สำคัญมากๆค่ะเพราะว่าทุกครั้งที่พรฟ้าขึ้นไปยืนบนเวทีได้ On Stage บนเวทีโลกเชื่อไหมคะว่าสิ่งที่พรฟ้าภูมิใจที่สุดคือการฆ่าสายสะพาย Thailandแล้วมันทำให้พรฟ้ารู้ว่าการที่เราไปอยู่ตรงนั้นน่ะเราไม่ได้ไปคนเดียวค่ะเราไปทำหน้าที่ของคนไทยเพื่อประเทศไทยอย่างน้อยคือเป็นหน้าด่านเป็นขุนพลให้กับเมืองไทยสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยนั่นคือสิ่งที่พรฟ้าคิดว่าผู้หญิงคนหนึ่งอ่ะได้รับเกียรติมากขนาดนี้แล้วเราทำหน้าที่ของพลเมืองไทยได้ดีมากๆบนเวทีโลกค่ะภาพที่4ค่ะคือภาพของการ givingนอกจากสิ่งที่พรฟ้าได้รับมามันคือโอกาสที่พรฟ้าเกิดโอกาสได้เดินทางแล้ววันหนึ่งที่พรฟ้ามีมากพอพรฟ้าจึงจะเป็นผู้ให้บ้างหลังจากที่เป็นผู้รับมาพรฟ้าก็ต้องเป็นผู้ให้พอเรามีมากพอการให้ของเราให้ชีวิตให้ทำบุญสิ่งเหล่านี้มันคือสิ่งที่เติมเต็มหัวใจของพรฟ้าค่ะแล้วสิ่งนึงที่พรฟ้ากำลังทำอยู่นั่นคือการให้ความรู้สิ่งที่พรฟ้าได้เดินทางได้กำเนิดของตัวเองมาทั้งหมดพรฟ้านำความรู้ของเราของตัวเองมาถ่ายทอดต่อให้กับคนรุ่นหลังเพื่อที่จะให้วงการนางงามไทยอ่ะได้มีนางงามใหม่ๆเกิดขึ้นแล้วเป็นนางงามที่มีคุณภาพเป็นนางงามสายเลือดใหม่ที่พรฟ้าอยากจะถ่ายทอดประสบการณ์ที่พรฟ้ามีเป็นการให้ที่ยิ่งใหญ่มากๆนะคะสำหรับการให้ความรู้อย่างน้อยคือเขาพานำพาชีวิตของตัวเองได้ไปได้รอดตลอดรอดฝั่งหรือเป็นอาชีพให้กับเขาได้เลยส่วนภาพที่5ค่ะบ้านหลังนี้ค่ะ MUT 2020พรฟ้าเกิดใน MUT 2013พรฟ้ากลับมาบ้านหลังนี้ใน MUT 2020ซึ่งหมายความว่าบ้านหลังนี้ยังเป็นบ้านหลังใหญ่หลังเดิมค่ะแต่ครั้งนี้ที่พรฟ้ากลับมาพร้อมกับประสบการณ์กลับมาพร้อมกับการเรียนรู้โลกใหม่ทำให้พรฟ้ารู้ว่าการที่เรากลับมาบ้านไม่มีที่ไหนสุขใจเท่าบ้านเราค่ะมันทำให้พรฟ้ารู้ว่าพรฟ้าจะมาทำประโยชน์อะไรให้กับบ้านหลังนี้ได้บ้างและบ้านหลังนี้ก็เป็นบ้านที่อบอุ่นค่ะพร้อมที่จะเปิดประตูต้อนรับให้กับลูกๆที่กล้าไปเติบโตแล้วก็กลับมายังบ้านหลังนี้เสมอส่วนภาพวันนี้มันคือภาพของความรักค่ะชุดสีแดงที่พรฟ้าใส่มันคือความรักที่ทุกคนมีต่อพรฟ้าจะเป็นแรงกำลังใจตั้งแต่จุดที่พรฟ้ามีโอกาสหรือว่าพรฟ้าไม่มีโอกาสแล้ววันนี้ทุกคนด้วยความรักของทุกๆคนด้วยความรักของบ้านหลังนี้ทำให้พรฟ้ามีโอกาสมาอยู่ทุกวันนี้และสิ่งที่พรฟ้าจะก้าวไปมันคือการที่นำความรักของทุกคนไปด้วยพรฟ้าจะไม่สามารถยืนอยู่บนเส้นทางนี้ได้เลยถ้าปราศจากความรักเพราะอะไรรู้ไหมคะคนที่จะยืนอยู่ได้บนเส้นทางของสายนางงามจะผ่านมากี่ปีก็แล้วแต่ตั้งแต่เราเกิดมาจนถึงปัจจุบันสังเกตว่ามีนางงามหลายๆคนเดินออกจากเส้นทางนี้ไปเพื่อไปหาจุดมุ่งหมายของตัวเองแต่ทำไมพรฟ้ายังอยู่เพราะพรฟ้าคิดว่าเส้นทางนี้ต่อให้พรฟ้าจะมีโอกาสมายืนอยู่ตรงนี้หรือไม่แต่สิ่งที่พรฟ้าจะทำคือการพัฒนาวงการนางงามไทยคือการสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทย
ในส่วนที่พรฟ้าทำได้และนี่คือภาพของวันที่พรฟ้าจะเป็น Miss Universe Thailand ค่ะ